รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสแกงสับปะรดหอยจ๊อบหน้าตาเป็นยังไงคะคุณแม่วันนี้จะทำให้ดูเดี๋ยวแม่ยิ่งทำเองแกงเนี้ยหวานนำอย่าว่ากันคนบางคนไม่ชอบกินกับข้าวหวานก็ไปป้ายหน้าค่ะไม่ต้องรับประทานเมนูนี้นะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงยี่สิบทางเวิร์กพอยต์ช่อง23นะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีกับข้าวอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะตำรับส่วนตัวตำราที่หลายคนอาจจะลืมกันไปแล้วจำได้ไหมเคยมีแกงสับปะรดรับประทานกันวันนี้มีมาฝากคุณแกงสับปะรดหอยจ๊อบพูดถึงแกงสับปะรดเนี่ยคุณผู้ชมเด็กรุ่นใหม่ๆหลังๆเนี่ยเขาเกือบจะลืมกันไปหมดแล้วหน้าตาเป็นยังไงคะคุณแม่วันนี้จะทำให้ดูเดี๋ยวแม่ยิ่งทำเองแกงสับปะรดเป็นแกงที่อร่อยแล้วก็บอกได้เลยนะว่ายิ่งเก็บหลายๆวันนะยิ่งอร่อยอร่อยแต่ต้องใส่ตู้เย็นแล้วก็เอามาอุ่นก่อนรับประทานนะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะวิธีการทำไม่ยากเลยง่ายมากก็ใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนในกระทะมีมันลอยหน้าแกงมันจะดูแดงๆชวนรับประทานแต่บางคนก็บอกอุ้ยดูมันน่ากลัวน่ากลัวก็ไม่ต้องกินแต่เราชอบเสร็จแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงไปผัดซะให้น้ำพริกแกงเนี่ยหอมซะก่อนพอน้ำพริกแกงเริ่มหอมอุตาหลีไฟก็ใส่กะทิลงไปทีละน้อยอุ้ยตายแล้วเห็นไหมจัดการผัดซะให้น้ำพริกเนี่ยละลายให้หมดกะทิอย่าใส่เยอะนะคุณผู้ชมค่อยๆใส่ก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ถ้าใส่ไปหมดเลยเราก็จะกะประมาณความข้นไม่ได้แบบนี้มันจะทำให้แกงดูน่ารับประทานคือน้ำพริกมีความข้นฟูแล้วก็เงาถ้าผัดตอนแรกยังไม่หอมแกงก็จะดูแบบรสชาติแบบไม่นัวกลิ่นไม่จรุงเนี่ยอย่างเงี้ยผัดไปสักพักหนึ่งนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแกงเข้ากันละใจเย็นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเห็นไหมเป็นครีมๆแล้วก็ดูแตกมันเนี่ยแบบนี้มันเป็นลักษณะของแกงไทยนะเนี่ยดูสิน่าทานอ่ะเพิ่มไฟแกงเนี่ยหวานนำอย่าว่ากันคนบางคนไม่ชอบกินกับข้าวหวานก็ไปป้ายหน้าค่ะไม่ต้องรับประทานเมนูนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมว่าน่าทานไหมช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเค้ก Black Forest ใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กดาร์กช็อกโกแลตตราโกกิน้ำมันพืชน้ำและไข่ไก่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเทใส่พิมพ์ที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้จากนั้นนำเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมและเชอร์รี่กวนให้สวยงามค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้ก Black Forest